สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมที่ติดตามช่องลังซีเฮดครับผมพบกับผมลังคนเดิมนั่นเองครับผมวันนี้ผมก็มาในแบบสไตล์แบบชิวๆเนาะนี่ใส่เสื้อชิวๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านคุณแม่อีกเช่นเคยครับผมเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A กันนะผมในคลิปนี้เนาะเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ได้เล่นเกมแล้วก็ทำแบบเป็นคลิปเพลย์เกมให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดของผมวันนี้เป็นวันเกิดของผมเลยเดี๋ยวก็จะรับประทานอาหารกับพวกครอบครัวเนาะกับครอบครัวแล้วก็อะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็คลิปต่อไปเนี่ยก็จะเล่นให้เพื่อนๆดูแต่วันนี้ครับผมมาวันนี้เลยผมก็จะมาตอบคำถาม Q&A ที่เพื่อนๆถามมาแล้วก็คำถามทั่วไปด้วยครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆสงสัยอะไรกันผมก็จะมาตอบให้ในคลิปนี้เนาะก็จะพยายามตอบให้เยอะที่สุดครับผมก็น่าจะเอาประมาณสักตอบมาสัก10นาทีเนาะก็จะพยายามตอบให้เยอะที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อด้วยอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูคำถามแรกกันเลยครับผมคำถามแรกเนี่ยเป็นผมเลือกของน้องนี่มาเลยครับผมช่องสำรองเนาะช่องสำรองบอยอะไรเนี่ยบอย FF ครับผมเขาถามผมว่าผมมีแฟนหรือยังแล้วก็จะทำช่อง YouTube ไปอีกนานสักแค่ไหนครับผมตอบได้เลยครับผมผมเนี่ยมีแฟนแล้วนะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับแฟนครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีความคิดเห็นบ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่อยตรงกันเนาะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็แยกกันอยู่ okay. อะไรประมาณนี้ครับผมผมมีแฟนแล้วนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับผมส่วนคำถามต่อมาที่ถามว่าผมจะทำ YouTube อีกนานไหมก็คือทำจนกว่าจะทำไม่ไหวครับผมซึ่งผมเองก็แข็งแรงดีก็น่าจะทำต่อให้เพื่อนได้ดูอีกยาวๆครับผมเขาเรียกว่าผมเองก็ชอบการเล่นเกมแล้วก็ชอบอะไรประเภทนี้อยู่แล้วเนาะก็ทำกันยาวๆเรียกได้ว่าให้เพื่อนเนี่ยหายคิดถึงกันไปเลยทีเดียวโอเคครับผมคำถามต่อไปเลยของน้องQ&A เหมือนกันครับผมนาลีนหรือเปล่านาลีนหรือนาลายครับผมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะน่าจะเป็นนาลินนะน้องนาลินครับผมคิวันเอผลิตหุ่นยนต์เนี่ยเขาถามมาว่าผลิตหุ่นยนต์1วันกับ3วันอันไหนดีกว่ากันโอกาสเสร็จเร็วกว่ากันไหมโอเคครับผมผมก็จะมาตอบง่ายๆเลยคำถามนี้นะครับผมซึ่งผมเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำคลิปเอาไว้แล้วในเพลย์ลิสต์นะครับการทำ1วันเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนเนี่ยถูกกว่าแล้วก็ขออภัยด้วยครับผมไม่รู้ข้างบ้านทำอะไรกลิ่นแบบเข้าจมูกเลยโอเคเรามาตอบคำถามกันต่อเนาะก็คือนี่ครับสร้าง1วันเนี่ยต้นทุนถูกกว่านะบางถ้าเกิดสร้าง3วันเนี่ยเพื่อนๆลองบวกลบคูณหารดูได้เลยสร้าง3วันเนี่ยจะใช้เงินเนี่ยมากกว่าแล้วก็แถมเนี่ยได้ชิ้นส่วนหุ่นยนต์น้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ง่ายๆเลยครับผมสร้าง1วันคุ้มกว่าแน่นอนถูกกว่าแล้วก็อัตราการเสร็จเท่ากันครับผมแต่มันจะถูกแต่ไม่ใช่อัตราการเสร็จเท่ากันดิ1วันเนี่ยสร้างชิ้นส่วนได้มากกว่าการสร้าง3วันเพราะฉะนั้นการสร้าง1วันเนี่ยเราก็ไปสร้างทุกวันเนี่ยเสร็จเร็วกว่าครับผมแล้วผมก็จะบอกเทคนิคเพิ่มเติมเลยถ้าใช้วิดีโอในการช่วยดูด้วยแล้วก็จะทำให้เสร็จเร็วขึ้นนะเพื่อนสร้างให้เหมือนกันทุกช่องทั้ง6ช่องเลยนะ6ช่องเนี่ยสร้างเหมือนกันเลยแล้วก็เช้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าอยากจะเร่งจริงก็กดดูวิดีโอช่วยเลยมันจะดูช่องละ1นะให้ดูช่องละ1ครั้งถ้าเกิดดูช่องหนึ่งหลายครั้งเนี่ยไอช่องอื่นน่ะมันจะดูไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ดูช่องหนึ่งเนี่ยหนึ่งครั้งช่องละหนึ่งครั้งเราพูดง่ายๆเถอะนอกจากคนที่ยังมีช่องไม่ครบก็สามารถดูซ้ําได้เนาะก็ดูซ้ําไปจนกว่าจะครบวิดีโอดูได้6ครั้งนะประมาณนั้นสำหรับการผลิตหุ่นยนต์โอเคเร็วนะ1วันคุ้มกว่าแล้วก็เสร็จเร็วกว่าด้วย1เดือนเนี่ยไม่เกิน1เดือนครับผมคุณก็จะได้หุ่น1ตัวหรือไม่ก็ปืน1อันถ้ามีช่องครบ6ช่องนะเพื่อนโอเคเรามาดูคำถามต่อไปครับผมเขาถามผมว่าน้องไอรินคนเดิมเขาถามว่าความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่ครับ
อันนี้ความจุแบตเตอรี่น่าจะเข้าใจว่าเป็นความจุแบตเตอรี่ของเครื่องที่ผมใช้เล่นเนาะความจุ 5,000 มิลลิแอมป์ครับผมเป็นเครื่องของ Vivo Y19 นะพอ Y19 ออกมาแป๊บเดียวก็มีรุ่นอื่นออกมาปัจจุบันนี้มีรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้นะแล้วก็หรือไม่ก็สูสีกันที่แรงกว่าเร็วกว่าครับผมผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อแบรนด์เนาะเดี๋ยวจะเป็นการขายของให้เลยก็ได้รู้สึกจะเป็นPoco อะไร X3 เนี่ยคุ้มมากๆเลยเพื่อนเป็นชิปตัวใหม่แล้วก็แรงจัดชัดจริงนะแล้วก็ของ Samsung อีกหลายตัวอะไรพวกนี้ครับผมก็ดูได้นะสำหรับคนที่มีงบประมาณในการซื้อแต่ผมคงไม่เปลี่ยนครับผมใช้ไปก่อนเนาะตังค์ไม่ค่อยมีช่วงนี้ติดโควิดด้วยงานการยังไม่ได้ทำเลยไปตกปลาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหได้เรื่องเลยมาคำถามต่อไปครับผมเขาบอกว่าอะไรเนี่ยผมได้แล้วโดนแต่ไม่มีชิปปืนโอเคได้โดนแต่ไม่มีชิปปืนก็ชิปเนี่ยสามารถเอาชิปสีขาวไปรวมเป็นชิปสีฟ้าเอาชิปสีฟ้าไปรวมเป็นชิปสีต่อไปได้นะเพื่อนๆนะเก็บเอาไว้ครับผมแล้วก็เลือกใช้ชิปที่ดีให้กับโดนเราด้วยเนาะเรื่องชิปเนี่ยมีข้อมูลมากมายเลยแหละผมเองเนี่ยมองตรงด้วยว่าแบบอะไรครับไม่หวัดไม่ไหวครับผมโอเคคำถามต่อไปครับผมอยากติดต่อกับพี่ด้วยจะได้ส่งรูปเข้ามาก็คือคงจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งแฟนอาร์ตเนาะแฟนอาร์ตส่งมาที่ไลน์ของผมเลยนะไลน์ของผมเนี่ยอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยครับผมไลน์นะส่งมาที่ไลน์ก็ได้ส่วน Facebook คนที่ยังไม่รู้จัก Facebook ผมก็ Facebook ผมชื่อสุนันปานทองครับผมเป็นชื่อจริงๆเลยนะแล้วก็กดเข้าไปขอเป็นเพื่อนได้เลยแล้วก็ส่งรูปเข้ามาได้เลยครับผมก็Facebook ชื่อสุนันท์ปานทองนะครับผมโลโก้เดียวกับช่องเลยก็คือเป็นโลโก้ของช่องหลัง CH นั่นเองครับผมโอเคเราไปดูคำถามต่อไปครับผมไม่มีแคนอยู่โอเคครับเรื่องแคนนี่ผมจะรับคนที่ติดตามผมจะรู้อยู่แล้วเนาะผมก็จะรับอยู่ประมาณสักก่อนรีแลนซ์วัน2วันนะครับผมก็คือช่วงสิ้นเดือนนั่นเองครับเพื่อนๆก็รอประกาศรับเนาะผมอยากให้พี่ตะโกนเป็นคำถาม Q&A ครับผมอยากให้ตะโกนแบบไหนเนาะเอาแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำท่าตะโกนออกมาแล้วกันเนาะแต่ผมจะไม่ออกเสียงดังมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตกใจครับผมโอเคตะโกนว่าไงดีอะตะโกนว่าไงดีนึกก่อนเอาเป็นว่าผมจะตะโกนว่าทำอะไรกันครับเนาะทำอะไรกันครับโอเคไหมประมาณนี้แล้วเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวแม่ด่าแม่ยิ่งเป็นแบบแม่บ้านจ๋าเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่รบกวนเนาะเอาประมาณนี้นะสำหรับน้องอดัมนะอดัมนี่ก็อยู่แคนผมด้วยนะเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ไปอยู่แคนไหนนะตัวแสบจริงเลยเนี่ยแสบของผมไปจำนะให้กำลังใจดีมากครับผมน้องอดัมนี่เป็นคนที่ให้กำลังใจผมดีมากๆนะกับหลายๆคนด้วยน้องฟ้าเองน้องเจเองแต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยเนี่ยไม่รู้ไปไหนกันเนี่ยโอเคคำถามต่อมาครับผมเขาแนะนำให้ผมลองทำคลิปไอ้นี่ครับพี่ทำคลิปแบบเดินไปตายนะเพื่อจะไปช่วยเพื่อนเหมือนสร้างซีนขึ้นมาเนาะเราเดินไปตายแล้วก็เพื่อหวังจะช่วยเพื่อนนะอันนี้เป็นความคิดที่ดีเนาะแต่มันเป็นการเมคเขาเรียกว่าเมคซีนเกินไปเนาะเวลาเราไปเล่นมันจะทำยากนะแล้วมันก็ทำให้เราไม่สนุกครับผมเพราะฉะนั้นลุยไปเลยเนาะอยากจะช่วยก็ไปครับผมช่วยไม่ได้ก็ตามนั้นแหละนะเพื่อนนะถ้าเป็นน้าเจนะผมไม่ช่วยปล่อยตายเลยถ้าเป็นน้องฟ้าก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเป็นน้องฟ้าเราก็จะช่วยเต็มที่อะไรประมาณนี้เจมันถ่ายสไนเปอร์ครับผมมันอยู่ข้างหลังโน่นคือคานอยู่ข้างหลังแล้วไม่ตายแล้วครับผมโอเคครับผมคำถามต่อไปดีกว่าน้องอดัมคนเดิมเขาบอกว่าอยากเห็นพี่เต้นอันนี้ผมไม่ได้เต้นมานานแล้วนะแล้วก็สถานที่ก็ไม่น่าเต้นด้วยแหละเดี๋ยววันหลังผมเต้นนะผมจะทำเอาภาพมาให้ดูแล้วกันเนาะ อยากเห็นพี่เต้นดีนะไม่อยากเห็นผมทำอย่างอื่นอ่ะโอเคครับผมคำถามที่มีมาเนี่ยที่ดูแล้วมีประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างจะสนุกสนานก็ถ้าคำถามอะไรตกหล่นผมไม่ได้ดูเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยเนาะผมก็ดูกันอย่างนี้เลยลุงครับลุงครับระหว่างบีดกับโลกิหุ่นตัวไหนดีกว่ากันโอเคเขาหลังนะครับผมถ้าเรียกผมว่าลุงเนี่ยผมจะไม่ตอบคำถามนะไม่ใช่ล้อเล่นครับผมอันนี้ล้อเล่นนะ
คือหยอกๆกันครับผมคือถ้าพูดกันตามตรงคำถามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะโลกิกับบีดโลกิเนี่ยมันเป็นสายปิดตาขั้นเทพนะอึกอักมันก็ปิดตาอย่างเดียวนะปิดตาแล้วก็วิ่งไปยึดจุดสัญญาณเนาะถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยมันเป็นการใช้งานคนละประเภทครับผมมันดีด้วยกันทั้งคู่แหละแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเล่นสายต้องประเภทโซนหรือประเภทบูหน่อยเขาต้องเลือกหุ่นบีดเนาะเพราะโลกิมันสู้ใครเขาได้ที่ไหนอะถ้าสู้กันบวกกันไปบวกกันมาตัวก็เล็กนิดเดียวเนาะถ้าไม่อัปเกรดถึงขั้นประมาณว่าสูงจริงๆเนี่ยอะไรจริงๆเนี่ยมันทนปืนไม่ไหวแล้วครับผมขนาดปิดตาวิ่งไปวิ่งมาพวกยิงตูดตายเลยประมาณนั้นส่วนเจ้าบีดเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะมันมีสกิลเวลาการเปิดทำดาเมจเข้าออกเร็วแล้วก็มีโล่ป้องกันนะทั้งคิวได้อะไรได้เนี่ยคือมันคนละประเภทนะจะบอกฟันธงไปเลยว่าใครดีกว่ากันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมก็ตอบประมาณนี้เนาะมันดีด้วยกันทั้งคู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานและขึ้นอยู่กับความชำนาญของเรานั่นเองโอเคครับผมคำถามตัวใหญ่เนี่ยก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมเสริมให้เลยแล้วกันช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมเสริมให้เลยเนาะผมจะไม่ดูคำถามผมก็เอาคำถามที่ผมอ่านแล้วผมตอบเนี่ยส่วนใหญ่ผมตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆอยู่แล้วเนาะแม่น้ำมูกแหละก็ต้องขออภัยด้วยครับผมส่วนใหญ่จะเป็นคำถามว่าพี่สกอร์เปี้ยนมาจากไหนสกอร์เปี้ยนมาจากกล่องสุ่มอย่างเดียวเลยนะครับผมตอนนี้ยังสร้างไม่ได้นะตอบมาก็หลายครั้งแล้วนะคนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องประมาณนี้ครับผมก็คือมันต้องสุ่มอย่างเดียวขยันทำกิจกรรมแล้วก็สุ่มกล่องละ50ครับผมมีโอกาสได้สกอร์เปี้ยนอย่างมากๆเลยนะช่วงนี้ก็เป็นประมาณนั้นครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะประเภทคำถามเกี่ยวกับปืนอันไหนดีกว่ากันเนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมมันคล้ายๆกันครับผมปืนในวอลโรบอทเนี่ยถ้าอัพสูงเนี่ยปืนอะไรก็ดีครับผมประมาณนั้นปืนอะไรก็ดีเนาะปรับใช้ให้กับเหมาะสมกับระยะแล้วก็ความชำนาญของเรานั่นเองครับผมฝึกฝนเล่นบ่อยแล้วก็มีเรื่องการขายไททันเนาะปืนของไททันเนี่ยมันขายแล้วมันเป็นเงินนะครับผมไม่ได้เป็นเหรียญแพลตินัมนะเหรียญแพลตินัมเราต้องเก็บเอาเองครับผมขายเนี่ยการขายเนี่ยผมว่าจะทำคลิปแนะนำอยู่แต่ว่ามันก็ไม่มีสาระอะไรขนาดนั้นเนาะการขายเนี่ยมันอยู่ที่เราพอใจอยากขายแล้วก็ขายไปคำว่าขายคุ้มไหมถ้าอัปเกรดตรงสูงแล้วเราขายไปเราก็ไม่มีหุ่นเล่นอ่ะพูดง่ายๆเถอะเราก็ไม่มีหุ่นเล่นนะครับผมบางทีเราเบื่อเราอยากเล่นหุ่นแบบอื่นบ้างการหาเงินมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพื่อนผมแนะนำให้เก็บไว้ก่อนเนาะนอกจากอยากได้ในช่วงเวลานั้นจริงๆอยากได้เงินจริงๆปุ๊บเพื่อจะเอามาอัปเกรดหุ่นตัวใหม่ให้ทันใจแบบสุดๆเนี่ยขายเถอะ ขายได้เลยนะก็มีประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะสนุกสนานกันเดี๋ยววันนี้วันเกิดเดี๋ยวผมก็จะไปกินจะทำหมูย่างกินกันนะกับหลานตีเมื่อวานนี้วันนี้กำลังทำกันบ้านอยู่ก็เลยไม่ได้มาตอบคำถามช่วยโอ้โหก็มีประมาณนี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ